จะให้ดูว่าทางฝั่งเนี้ยมันมากเลยทางนี้ไม่ได้ทาแป้งนะแต่นี้เนี่ยมันน้อยกว่าเห็นปะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนชชิลานะคะก็วันนี้เนี่ยแนชจะมาทำคลิปรีวิวเซเว่นนะและของที่แนชจะรีวิวในวันนี้นะก็เรียกได้ว่ามีวางขายนานแล้วแต่ว่าเพิ่งได้ลองนะนั่นก็คือสิ่งนี้เลยค่ะเป็นแป้งจากสีจันนะคะชื่อว่าสีจันทาลูเซนต์คอมแพคพาวเดอร์นะก็อันนี้เป็นแป้งรุ่นใหม่ของเขาที่ออกมานะคะรุ่นเก่าของเขาเนี่ยจะเป็นแบบฝุ่นนะแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นแบบแป้งพับอัดแข็งนะคะก็จะสะดวกในการใช้งานง่ายยิ่งขึ้นนะแล้วก็เป็นขนาดพกพานะคะราคาอยู่ที่159 บาทนั่นเองนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าผู้หญิงผิวเข้มแล้วก็หน้ามันอย่างแน็กเนี่ยใช้แล้วจะเป็นอย่างไรคะก่อนอื่นเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่านะอันนี้ก็เป็นการใช้ครั้งแรกนะคะตลับของเขานะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเป็นมินิไซส์พกพานะเปิดมาด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีพับมาให้มีกระจกให้ด้วยอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นตัวแป้งของเขานะส่วนสีแป้งของเขาก็จะเป็นสีเนื้อๆแบบนี้เลยนะคะแป้งของเขาเนี่ยจะเป็นแป้งโป่งแสงนะทาไปแล้วเนี่ยไม่ทำให้รองพื้นเปลี่ยนสีนะคะอ่ะสวอตให้ดูนะจ๊ะนี่เห็นไหมมันไม่มีสีนะคะทุกคนแล้วก็เนื้อมีความเนียนมากนุ่มมากนะอ่ะแล้วก็พับของเขาโอเคยืดหยุ่นใช้ได้นะจ๊ะก็เดี๋ยวเนี่ยขออ่านคำเคลมของตัวนี้ให้ฟังกันนะคะว่าเขาเขียนไว้ว่าอะไรบ้างตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแป้งพับโป่งแสงคุมมันนะคะระดับเคาน์เตอร์แบนเลยนะคุมมันสนิทติดทนเนื้อเนียนบางเบานะคะแล้วก็ใช้ได้กับทุกสีผิวนะคะขีดเส้นใต้ใช้ได้กับทุกสีผิวนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะก็เดี๋ยวเนี่ยขอลงรองพื้นก่อนนะคะวันนี้เนี่ยใช้รองพื้นของ Maybelline นะอันนี้เป็นรุ่น Super Stay 24 Full Coverage Foundation อันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะคะก็ไปเปิดดูกันได้เนาะเดี๋ยวนี้เราจะลงแป้งนะคะของสีจันโป่งแสงเนี่ยครึ่งหน้านะแล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบกันว่าพอผ่านไปทั้งวันแล้วเนี่ยมันเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างไหมมันช่วยคุมมันได้จริงหรือเปล่าเนาะหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเนี่ยก็จะมาทดสอบการคุมมันให้ทุกคนดูกันนะคะว่าผ่านไปหลายๆชั่วโมงแล้วเนี่ยหน้าของแน็กนะคะผลลัพธ์จะแตกต่างกันไหมระหว่าง2ฝั่งนี้นะคะโอเคก็ตอนนี้นะเป็นเวลาจะ5 โมงเย็นแล้วนะก็โฟกัสแจยอนสักนิดนึงโอเคนี่นะคะจะ5 โมงแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าผ่านไป 4-5 ชั่วโมงแล้วเนี่ยหน้าของแน็กจะเป็นอย่างไรคะไปดูหนังกันดีกว่าทุกคนจริงๆวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมีคนเลี้ยงใครมีคนเลี้ยงใครเลี้ยงไปดูหนังกันวันนี้เราจะไปดูเรื่อง Mission Impossible 6นะคะดูหนังจบแล้วนะฮะโอเคค่ะก็ตอนนี้ผ่านมาแล้ว3ชั่วโมงได้จะ3 ทุ่มแล้วเด้อนะและนี่ก็คือสภาพหน้าของแม็กนะคะจะให้ดูว่าทางฝั่งเนี้ยมันมากเลยทางนี้ไม่ได้ทาแป้งนะแต่นี้เนี่ยมันน้อยกว่าเห็นปะมันเงาน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยทุกคนโอเคก็เดี๋ยวแม็กขอตัวไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวเรากลับไปสรุปที่บ้านกันนะคะโอเคค่ะก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลา4 ทุ่มกว่าแล้วนะจ๊ะอ่ะและนี่ก็คือสภาพหน้าของแน็กนะคะเดี๋ยวแน็กจะซูมให้ดูกันใกล้ๆเลยนะอืมนี่นะคะอันนี้คือทางฝั่งที่แน็กไม่ได้ลงแป้งนะก็จะเห็นได้เลยว่ามันนะส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งที่ลงแป้งนะคะก็จะมันน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนี่เห็นไหมทางฝั่งนี้คือแบบนะโอเคก็เดี๋ยวแน็กจะใช้กระดาษซับความมันนะคะซับให้ทุกคนดูเลยว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะคะค่ะก็ซับความมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะและนี่ก็คือผลลัพธ์นะจ๊ะจะเห็นได้เลยว่าทางฝั่งนี้เนี่ยมันมากกว่านะฉะ
นั้นเนี่ยในเรื่องของการคุมมันนั้นแน็กให้ผ่านนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยดีกว่านะว่าหลังจากที่แน็กลองใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยแน็กรู้สึกอย่างไรคะอย่างแรกนะคะก็เป็นในเรื่องของแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจมีความน่ารักเล็กกระทัดรัดพกพาไปไหนมาไหนได้ง่ายเลยนะแล้วก็มีกระจกให้มีพับให้พร้อมมากๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นขนาดเล็กนะก็จะแบบพับเล็กอะน้องมันก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ในการแทบหน้านะคะด้วยความที่เราเป็นคนหน้าใหญ่หน้าบานก็จะใช้เวลาสักนิดนึงนะคะต่อมาก็เป็นในเรื่องของการคุมความมันก็ถือว่าช่วยคุมความมันได้ดีเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไม่ทำให้หน้าแน็กรอยหรือว่าเทานะผู้หญิงผิวเข้มก็สามารถใช้ได้นะจ๊ะสรุปโดยรวมเนี่ยถ้าเทียบกับราคา159 บาทก็ถือว่าเป็นของถูกและดีในเซเว่นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะใครที่สนใจก็ไปดูกันได้เลยนะคะที่เซเว่นแถวบ้านคุณนะคะเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปรีวิวเซเว่นนะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะใครที่มีคอมเมนต์หรือว่ามีอะไรอยากจะมาพูดคุยกันก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย